อบจ.ภูเก็ตร่วมงานวันจักรีเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเวลา 8:30 นาทีนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดอบจ.ภูเก็ตและข้าราชการจากอบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่รำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมีนายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายธีระอนันตเสรีวิทยาและนางศิวพรฉวดสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและประเทศชาติการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือที่นิยมเรียกว่าวันจักรีนั้นเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการสงครามศาสนาการปกครองและด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่และทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกด้านทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามขุดลอกคูคลองวัดวาอารามต่างๆทั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่และที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์การป้องกันประเทศและทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในด้านสาขาต่างๆได้แก่สถาปัตยกรรมวรรณกรรมงานช่างประดับมุกงานช่างเขียนงานแกะสลักเป็นต้นด้วยมีพระราชหฤทัยที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาให้มีความรุ่งเรืองสง่างามเท่าเทียมกับกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างมากต้องอาศัยทั้งปรีชาสามารถและทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากแต่ก็สามารถทำให้สำเร็จได้ดังนั้นเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่ามหาราชต่อท้ายพระนามาภิไธยโดยประชาชนทั้งหลายได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทยขอเดชะขอรับองค์ทูลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยบรรดาเหล่าข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนข้าราชการทางท้องถิ่นบุคลากรทางการศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประสบนิกรชาวไทยจึงได้พร้อมกันสำแดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีกระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายอาศิรวาสราชสดุดีเพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สถิตมั่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งชาติสืบไปวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ในยามที่บ้านเมืองคับขันประชาชนขาดความสามัคคีพระผู้อยู่ในดวงใจของทวยราชก็จักเป็นศูนย์รวมใจขจัดความคับแค้นแคลงใจนำมาซึ่งความรักความสามัคคีประชาชนพร้อมใจกันต่อสู้กับความทุกข์ทั้งปวง